าคุยกันต่อนะครับข่าวฟ้ายามเย็นฮะหลายคนตั้งคำถามว่าติดตามข่าวมีการประท้วงกันที่ฮ่องกงพยายามจะหาคำตอบว่าเอ๊ะเขาประท้วงกันจากมูลเหตุอะไรโดยเฉพาะเห็นภาพของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนวัยรุ่นก็เลยยิ่งตั้งคำถามใหญ่ว่าประเด็นที่เขาประท้วงกันเขาต้องการอะไรแล้วก็ถ้าคาดการแนวโน้มเนี่ยมันจะลุกลามใหญ่โตต่อไปหรือไม่นะครับเราก็จะไปพูดคุยกับดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์นะครับค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอีก3ท่านครับครับผมอาจารย์ครับเหตุจริงๆเลยตั้งต้นมาจากอะไรที่เขาลุกขึ้นมาประท้วงกันในฮ่องกงมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนะครับในการที่จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลครับซึ่งในทางฮ่องกงก็เรียกว่าชิปเอ็กซ์คิวทีฟนะครับกับอีกการหนึ่งก็คือสภานะครับทีนี้ข้อตกลงนี้ทำขึ้นตั้งแต่ปี1997นะครับเขาเรียกเบสิกลอข้อตกลงอันนี้บอกว่าเมื่อมีการฮ่องกงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับเพราะฉะนั้นจีนก็บอกว่าโอเคต่อไปในอนาคตการเลือกตั้งนะฮะเขาเรียกว่ารัฐบาลของฮ่องกงจะมีสองห้าให้ยึดนะอาจจะเป็นแต่งตั้งจะมีการเลือกตั้งหรือไม่มีการจัดหาแล้วก็ในกรณีของสภาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเวลาผ่านมานะครับมันก็มีความพยายามในการที่จะให้มีการเลือกตั้งนะครับพอมีการเลือกตั้งปั๊บก็เกิดประเด็นนะฮะว่าคือในสองในอีก3ปีข้างหน้าคือ2027ก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งชิปเอ็กซิคิวทีฟก็คือทางด้านรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เกิดมีความพยายามนะฮะของรัฐบาลปัจจุบันนะครับชื่อนายชิงไบหลินซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งพูดง่ายก็เป็นรัฐบาลที่พูดง่ายที่มีอยู่กับเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านของจีนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการหาทางที่จะว่าจะมีการปฏิรูปในแง่ของการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับข้อตกลงอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นก็มีการศึกษาหาหรือหลายอย่างก็ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วเองครับก็มีการออกมาในทำนองว่าในการเลือกตั้งนั้นแทนที่จะเป็นออกมาก็จะ universal topic ก็คือวันแมนวันเดือนหมายความว่าเป็นการเลือกตั้งอย่างอิสระปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆนั้นมันไม่อิสระเท่าที่ควรเพราะว่าจากที่เขาคุยแล้วก็พูดง่ายได้รับการเห็นด้วยจากทางด้านของปักกิ่งนะครับในกรณีนี้ก็คือว่าในการเลือกตั้งรัฐบาลนะครับ2017ที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ทางด้านของสภานะฮะก็จะมีคณะเขาเรียกว่าคณะเลือกตั้งซึ่งจะประกอบด้วยคนจำนวนเยอะนะเป็นหลายร้อยเป็นพันและคนพวกนี้นะฮะก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่จะขึ้นมานะครับเป็นคนที่จะเลือกพูดง่ายทางด้านของคล้ายๆนายกนะครับคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่ามันไม่ได้เลือกตั้งจริงๆเนี่ยก็ในกรณีนี้ก็อยู่ในเครือข่ายของอะไรครับทางด้านที่ทางประเทศจีนนะครับต้องการและอีกอย่างนึงก็คือในกรณีที่ทางด้านของอะไรครับทางด้านของสภาล่างอาชดสภานะฮะก็จะมีลักษณะที่เป็นการเลือกตั้งก็ไม่ได้โดยตรงวันแมนวันโหวตก็น่าอยู่ในอานัตของจีนแล้วก็จีนสามารถที่จะไม่เห็นด้วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เท่ากับขัดหลักนะฮะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงเป็น universal suffrage ก็คือเป็นการเลือกตั้งประเภทวันแมนวันโหวตเพราะฉะนั้นกระแสนี่เองครับพอเมื่อเดือนที่แล้วก็เกิดการขยายตัวของผู้ประท้วงทีนี้ผู้ประท้วงมี2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าสโคลาสสโคลาริซึมกลุ่มเหล่านี้นำโดยนายจอชชัววงอายุตอนนี้17ปีแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเด็กคนนี้นะครับได้มีการประท้วงรัฐบาลปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเรื่องของกฎหมายที่ว่าด้วยการศึกษาพูดง่ายจะมีสอนเรื่องหัวหลักคอมมิวนิสต์ต่างๆเด็กคนนี้ก็ได้นำนักเรียนนักศึกษาประท้วงจนทั้งรัฐบาลชุดนี้ต้องยอมแก้ไขกลุ่มคนเดียวกันเนี้ยตอนนี้ก็มีประมาณหลายร้อยคนนะครับก็เริ่มมีการประท้วงนะครับในเรื่องของการกฎหมายกับตกลงที่จะมีการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นพูดง่ายมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงยังอยู่ในลักษณะที่ทางสามารถที่จะคุมได้แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เรียก Occupy Central Occupy นะครับก็มีนายคิมนะครับก็เป็นผู้นำพวกนี้ก็เหมือนกับ Occupy นะก็คือว่ามีการประท้วงอยู่ในเซ็นทรัลของฮ่องกงเพ
ราะฉะนั้นทั้งสองกลุ่มนี่คล้ายๆกันเลยคือต้องการที่จะประท้วงเรื่องของไอ้ตัวที่จะมีการเลือกตั้งระบบการเลือกไม่สอดคล้องคือไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นการเลือกตั้งแบบบอลบดจริงๆมันยังเป็นการเลือกตั้งในลักษณะที่พูดง่ายถูกคุมนะครับโดยคณะกรรมการที่จะมีการดึงว่าคนไหนที่จะอยู่ในข่ายแล้วก็ให้คณะกรรมการพวกนี้เป็นคนเลือกซึ่งรายการนี้ก็ไม่ใช่บอกสองกลุ่มนี้มีข้อเสนอแตกต่างกันครับแต่คล้ายๆกันอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันจะมีลักษณะอันที่หนึ่งก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับในด้านของรัฐบาลก็ดีของสภาก็ดีก็จะมาจากการที่ประชาชนนะฮะรีจิสเตอร์ก็คือลงทะเบียนซึ่งจะมีจำนวนเป็นหลายแสนคนแล้วก็จะมีการเลือกตั้งเลยว่าคนไหนจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลอันที่สองระบบการเลือกตั้งก็จะผสมผสานระหว่างการลากเลือกตั้งแบบสัดส่วนมีสองแบบไหมครับก็คือเป็นไปตามคอนสติเทียนซีก็คือเป็นสัดส่วนที่แคบหน่อยกับอีกอันนึงก็คือเป็นสัดส่วนของทั้งฮ่องกงกับอันสุดท้ายก็คือกับมีเขาเรียกฟังชั่นอลคือทุกวันนี้เป็นอยู่ก็คือการมีตัวแทนของวิชาชีพต่างๆแต่ในจำนวนทั้งหมดนะฮะมันประมาณบางคนเสนอ80คน90คนจำนวนเป็นฟังชั่นอลประมาณ20-30คนนี่คือข้อเสนอของคนที่ประท้วงซึ่งทางด้านของรัฐบาลฮ่องกงไม่ยอมก็ใช้ตำรวจนะฮะไล่ล่าซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ประท้วงกันมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วก็มีเขาอยู่แล้วก็เดือนที่แล้วกฎหมายไอ้ตัวที่จะระบบการเลือกตั้งมันก็แต่ว่าทำกันนานพอสมควรเพิ่งจะเสร็จมีตกลงกันเรียบร้อยก็คือเมื่อเดือนออกัสต์นี่เองเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบเกิดสถานการณ์จนกระทั่งวันนี้นะฮะหุ้นของอุปงก็ตกมาอย่างหนักเลยตกถึง400 กว่าจุดก็มาจากเหตุผลนี้ครับอาจารย์ดูแนวโน้มเหตุการณ์จะพัฒนาการไปอีกไหมจะขยายไปสู่กลุ่มอื่นๆด้วยหรือไม่ที่จะเข้าร่วมผมคิดว่าไม่ใช่ง่ายนักเลยเพราะว่าในฮ่องกงเองต้องยอมรับว่าประชาชนฮ่องกงจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่มีความคิดว่าแม้ว่าเขาอยากจะมีการเลือกตั้งโดยตรงแต่คิดว่าเงื่อนไขของเงื่อนไขตัวนี้เขาไม่มีทางที่จะทำอะไรที่มันเกินเลยกับที่ทางด้านปักสินยอมแน่นอนเพราะฉะนั้นในกลุ่มของรัฐบาลในเจวายลิงเนี่ยครับก็มีคนนะฮะจำนวนไม่น้อยเลยที่มีความรู้สึกเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หนึ่งอันที่สองนะครับทั้งสองกลุ่มนะฮะเขาได้เรียนบทบาทเรื่องของอะไรครับเจนันหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่ชื่อวงนะฮะเขาบอกชัดๆเลยว่าเขาจะไม่ทำแบบเจนันหนึ่งก็คือทำกันจะทั้งคัดค้านจะทั้งเลือดตกดำออกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำถ้าตำรวจมาเมื่อไหร่เขาบอกเขาก็เพลินเมื่อนั้นอ่ะพูดง่ายแต่เขาก็จะไม่หยุดเขาจะเป็นแค่สิ่งที่ดิสโอบีเดียนก็คือว่าจะทำไปเรื่อยๆพอตำรวจมาก็หยุดแต่จะทำไปเรื่อยๆและเขารู้ว่าโอกาสที่จะทำสำเร็จจะน้อยมากเขาบอกเขายอมรับตามตรงเพราะปักกิ่งคงจะไม่ยอมให้เกิดตรงนี้แน่นอนเพราะต้องยอมรับว่าถ้าปล่อยให้ฮ่องกงอยู่ในสภาพที่มีการเลือกตั้งผลกระทบตัวนี้จะกระทบกับทางด้านปักกิ่งซึ่งยังเป็นประเทศที่เรียกว่าปฏิการอยู่เลยแล้วก็ที่หลังจากนั้นมาในเรื่องของอะไรครับไอตัวมีเดียนะฮะในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของจีนรายงานทางด้านเกี่ยวกับ Occupy Central เนี่ยน้อยมากเลยในกรณีในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าในที่สุดไปไม่ได้ไกลนะครับเพราะว่าหนึ่งพลังของทางด้านของทางการจะสูงมากและในเรื่องนี้ก็ถูกคุมโดยรัฐบาลปักกิ่งเพราะฉะนั้นในกรณีบอกได้เลยว่าไอ้ตัวนี้ก็ทำแล้วสำเร็จเมื่อไหร่มันส่งผลเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าประท้วงกับประท้วงไปแล้วก็ในที่สุดนะก็คงจะอยู่ในขณะที่ทำอะไรเลยเถิดจากที่ทำขึ้นมาไม่ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในการที่จะมีเรื่องของรูดอย่างทางด้านของไต้หวันก็พอมีผู้นำที่คัดค้านไต้หวันที่นำคัดค้านปักกิ่งตอนนี้ก็ถูกเข้าคุกแล้วท่านในกรณีผมก็คิดว่าจากแรงอำนาจต่อรองละเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐีและภาพภายในของทางด้านของปักกิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องฮ่องกงอันนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์บานปลายจนกลายมาเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมคิดว่าข้อจำกัดอันนี้คงจะเป็นตัวที่จะอธิบายว่าทำได้ในขอบเขตหนึ่งแต่คงจะไปไม่ถึงไหนครับสุดท้ายท่าทีของประชาคมโลกต่อรัฐบาลปักกิ่งนี่อาจารย์ดูว่าจะเป็นแนวไหนเฉยๆถือว่าเป็นกิจการภายในหรือว่ายังไงฮะไม่ครับประชาคมโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกหรือประเทศนั้นคงจะต้องประนามแน่นอนเพราะว่ามีการใช้กำลังอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าอย่างที่รู้ประเทศเหล่านี้มันฮะทั้งที่รู้อยู่ในใจว่าทำอะไรเงี้ยแต่คนเหล่าประเทศเหล่านี้ลึกๆก็ต้องการที่จะอะไรครับให้ไอ้หลักการของตัวเองอ่ะประชาธิปไตยเสรีนิยมตัวนี้แผ่เพราะนั่นหมายถึงว่าเป็นเครื่องมือในการชนะฝ่ายตรงข้ามคือขบอันที่สองประเทศเหล่านี้ก็เป็นเห็นประโยชน์ถ้าเมื่อไรจีนนะครับในด้านหนึ่งแน่นอนถ้าจีนมันมีปัญหาตกแต่งด้านหนึ่งเขาก็อยากให้จีนไม่ได้เข้มแข็งมากมายขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีการบั่นทอนนะฮะให้จีนมีความอ่อนแอได้ก็เป็นผลประโยชน์ของทางตะวันตกเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มันก็เหตุผลในแง่ของหลักการ
ยังไงก็ต้องพูดเหมือนของเราอะคสช.มีเรื่องทรัพย์หลักการบอกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่จริงๆนะมันอาจจะไม่ได้บีบเพราะบีบปั๊บเนี่ยถูกกระทบกับเขาด้วยกับอันที่สองก็คือตอนนี้เขาเองก็มองจีนนะครับในลักษณะที่พูดง่ายเป็นทั้งอะไรครับผู้ที่เป็นทั้งคู่แข่งและเป็นทั้งอะไรครับคู่ค้าเพราะในกรณีนะอเมริกาเองก็กำลังเกินกันหน้ากับจีนเพราะฉะนั้นในกรณีที่สามารถที่จะไปบีบจีนลดไอ้ความยิ่งใหญ่ลงไปได้หรืออะไรต่างเนี่ยมันก็จะเป็นผลประโยชน์ของตะวันตกด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้คุณไม่ต้องกลัวตะวันตกก็จะออกมาประนามนะครับแต่ประนามยังไงก็คงไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ได้ประเด็นที่สำคัญเลยล่ะโดยเฉพาะประชาคมยุโรปนี่เห็นเป็นโอกาสเลยนะครับที่จะบั่นทอนความเข้มแข็งของรัฐบาลปักกิ่งจากเหตุการณ์นี้ล่ะค่ะมีข่าวดีสุดท้ายเป็นครั้งแรกของไทยที่สิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาไข้เลือดออกอีโบลาได้สำเร็จแต่นี้ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสิริราชนั้นไม่ได้นำเอาเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดเนี่ยเอามาทำการทดลองแต่ว่าไวรัสนี้มันมีหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มพันธุกรรมเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้สิริราชนั้นได้ทำการศึกษาไวรัสในกลุ่มเดียวกันมานานแล้วแล้วก็มีความสำเร็จในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยส่วนรายละเอียดนั้นก็ต้องติดตามในวันที่2ตุลาคมซึ่งจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะดีมากเลยเป็นเรื่องงานวิจัยความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเลยนะครับค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่รักชาติ6โมงเย็นดูช่องฟ้าวันใหม่ดูข่าวฟ้ายามเย็นแล้วสลับไปเดี๋ยวเราจะรายงานผลฟุตบอลด้วยพรุ่งนี้เจอเกาหลีใต้ฮะอุ๊ยจะภาพเลยเหรอแต่ตอนนี้เขาเรียกกันใหม่แล้วนะว่าประเทศโกงหลีใต้โอ้โหโอ้ดูไอ้นี่มาแบดมินตันนะที่ลมแอร์นั่นน่ะพี่มีการเปิดแอร์ด้วยนะเขาคืออันนี้สื่อจีนกับสื่อญี่ปุ่นนักกีฬาจีนกับญี่ปุ่นนี่เขาเล่นหนักเลยรวมถึงน้องเมย์เราด้วยแล้วนี่ยังมีมวยแล้วตอนนี้เขาขุดกันไปเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาคลิปมาให้ดูถ้ามีเวลาบอลโลกปี2002ที่เกาหลีกระทำกับโปรตุเกสสเปนอิตาลีรวมถึงคลิปอมตะมหานิรันดร์การมวยโอลิมปิกปี1988ครับประมวลมาหน่อยที่นักมวยเกาหลีถูกรอยโจนจูเนียร์ตอนนั้นดังมากต่อยแล้วต่อยอีกใน3ยกแต่พี่แกจบยก3ชนะแล้วเกาหลีใต้ได้เหรียญทองมวยครบ12รุ่นเป็นประวัติศาสตร์โลกแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ด่างพร้อยที่สุดของโลกประเทศโกงหลีใต้ตอนนี้เขาเรียกอย่างนี้ขอบพระคุณทุก SMS นะครับโดยเฉพาะความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินของสนช.นะฮะทุกคนบอกให้แสดงทุกคนบอกให้แสดงครับทุกคนเลยเต็มที่นะคะคลิปปิดท้ายของเราในวันนี้ค่ะก่อนที่จะเป็นฮีโร่ด้านกีฬาในวันพรุ่งนี้ผู้ที่รอเชียร์กันแต่วันนี้เรามีฮีโร่อีกกลุ่มนึงค่ะเป็นเรือพาณิชย์ของไทยได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกือบร้อยคนนะคะที่อยู่บริเวณหน้าน้ำของลิเบียเขากำลังจะล่มแล้วก็เรือพาณิชย์ของไทยเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยเหลือผู้ที่รอดตายเกือบร้อยคนทีเดียวค่ะมีภาพประทับใจนี้ได้ติดตามกันวันนี้พี่ปูพี่ต้นกันหนิงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรือจมแล้วครับพี่เรือจมมาเอาอะไรช่วยชีวิตไป